คดีของน้องจีน่าวันนี้ก็มีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับเพราะว่าตำรวจคุมตัวนายอาผะนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาลักพาตัวน้องจีน่าไปฝากขังแล้วนะคะแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงคนที่บงการที่ผ่านมาเนี่ยสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปมากกว่า30ปากแล้วนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็เห็นทางทีมข่าวเราบอกอะบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อนะว่าคนในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับกรณีนี้เพราะว่าก็บอกทุกคนเนี่ยก็รักน้องจีน่ามากนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะนายอาผะหรือเสี่ยววัย44ปีเพื่อนสนิทของพ่อน้องจีน่าและเป็นผู้ต้องหาคดีลักพาตัวน้องจีน่าจากหน้าบ้านในหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่ถูกตำรวจคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกและส่งตัวเข้าเรือนจำกลางเชียงใหม่วันนี้โดยเขามีสีหน้าเรียบเฉยแม้จะถูกตั้งข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไปจากบิดามารดากักขังหน่วงเหนียวและหลบหนีเข้าเมืองซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่6กันยายนหลังน้องจีน่าหายตัวไปเพียง1วันและสอบสวนจนนายอาผะรับสารภาพเป็นผู้ลักพาตัวน้องจีน่าไปก่อนจะพบน้องจีน่าถูกนำไปทิ้งไว้ในห้างสวนใกล้หมู่บ้านเมื่อ5วันที่แล้วซึ่งตำรวจควบคุมตัวนายอาผะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อ2วันก่อนโดยตลอด1สัปดาห์ที่ถูกสอบสวนอาผะให้การสับสนวกวนถึงสาเหตุการลักพาตัวน้องจีน่ามีทั้งพาไปบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาไปจนถึงมีคนจ้างด้วยยาบ้าให้จับตัวน้องจีน่าไปโดยซัดทอดไปถึงหลายคนจนตำรวจต้องเชิญตัวคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำหลายครั้งทั้งครอบครัวของนายอาผะทั้งภรรยาและนายไม้ลูกเลี้ยงรวมทั้งครอบครัวของแม่น้องจีน่าทั้งยายสามียายพี่สาวยายลุงน้าและน้องจูเนียร์วัย4ขวบพี่ชายของน้องจีน่าโดยเฉพาะนางนาคาจูพี่สาวของยายและนายจบุสือลุงแท้ๆของจีน่ารวมทั้งโดเล่เพื่อนบ้านซึ่งเป็น3คนที่พบตัวจีน่าเป็นกลุ่มแรกซึ่งอ้างว่าไปตามคำบอกเล่าของหมอผีทีมข่าวสำนักข่าวไทยเดินทางไปที่หมู่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะในอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นบ้านของหมอผีรวมทั้งบ้านของนางคาจูพี่สาวยายและจบุสือลุงของจีน่าพบว่าบ้านหมอผีหน้าบ้านล็อกกุญแจประตูหน้าต่างทุกบานปิดเงียบไม่อยู่มาหลายวันแล้วส่วนบ้านของนาคาจูและจบุสือปิดเงียบเช่นกันเพื่อนบ้านบอกว่าหลังรับโทรศัพท์ทั้งสองคนเดินทางออกจากหมู่บ้านไปเมื่อช่วงสายวันนี้และเท่าที่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้รวมทั้งแม่ของจีน่าไม่เคยได้ยินมีความขัดแย้งกันมาก่อนและไม่เชื่อว่าทั้งคู่จะเกี่ยวข้องด้วยไม่เกี่ยวครับเพราะว่าน้องจีน่าก็เป็นหลานของนาคาจูครับก่อนหน้าที่หน้าก็มาเลี้ยงที่นี่ใช่ไหมก่อนปกตินี้เคยมาบ่อยครับมาเที่ยวหาญาติอย่างเงี้ยครับมาเที่ยวหานาคาจูแล้วจะบุษือก็เป็นพี่ชายของน้องจินแม่ของพี่ชายจีน่าสบายใจหน่อยล่าสุดวันนี้พ่อและแม่ของน้องจีน่าเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าตอนนี้แพทย์อนุญาตให้น้องจีน่าออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังอาการเป็นปกติแต่ยังไม่ได้กลับบ้านโดยเจ้าหน้าที่จัดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อพักฟื้นก่อนส่วนตัวทั้งคู่ไม่เชื่อว่าคนในครอบครัวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวน้องจีน่าและจัดฉากนำน้องไปทิ้งไว้เพราะทั้งนาคาจูและจบุสือรักน้องจีน่ามากไม่เชื่อครับเพราะอะไรอ่ะหลักๆนี่จริงๆทั้งพี่ชายเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะพี่ชายก็มาหลังจากเกิดเหตุมาช่วยตามหามาช่วยอย่างเงี้ยครับเรียกว่าทุกคนรักจีน่าหมดเลยครับครับใช่ครับคนอื่นนี่ผมไม่ทราบเนาะแต่ทั้งสองคนเนี่ยพี่ชายกับน้าเนี่ยเราไม่เชื่อเด็ดขาดเลยไม่เชื่อเลยเนาะคือไม่น่าจะเกี่ยวกับครอบครัวเราว่างั้นเถอะครับครับใช่ครับใช่ครับอ๋อมารีสนิทกับนายข้าจูเหรออ๋อเขาใจดีไหมปกติอ่ะใจดีค่ะก็อยากจะอุ้มหลานครั้งก่อนก็แต่หลานไม่อุ้มค่ะใจดีใจดีอ๋อแสดงว่ารักรักจีน่านี่เนาะรักจีน่ามากเลยค่ะแกอยากจะอุ้มเนาะแต่จีน่าไม่ให้อุ้มค่ะอ๋อแต่แกก็ไม่เคยแบบขัดใจเด็กนะคะแกเด็กไม่ให้อุ้มแกก็ไม่อุ้มแกก็อันนี้อยู่ค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจเริ่มจำกัดวงผู้บงการลักพาตัวน้องจีน่าให้แคบลงพร้อมเก็บตัวอย่าง DNA ของหลายคนส่งตรวจรวมทั้งพยานวัตถุต่างๆมากมายซึ่งจะเชื่อมต่อกับการสอบสวนและช่วยคลี่ปมปริศนาคดีนี้ให้กระจ่างในอีกไม่ช้า
มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน